ประเทศไทยเนี่ยพี่ว่าเราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะรัฐบาลเราจะเป็นยุคไหนเรามีโปรแกรมออกมาเรื่อยๆนะตั้งแต่เรามี Eastern Seaboard เรามีเศรษฐกิจโซนพิเศษเศรษฐกิจที่ตรง cross border เรามี EEC เราจะมีอุตภาวคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำที่มันจำเป็นก็คือเราต้องทำ infrastructure ก่อน infrastructure ต้องพร้อมรถรางเรืออากาศต้อง connect กันแทนเล่นจะอยู่ที่ว่าพอเรามีรางมีรถมีเรือทำยังไงจะให้มันโฟลว์แล้วคอนเน็กต์คอนเน็กทิวิตี้จะสำคัญละคอนเน็กทิวิตี้ที่พี่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เอาฟิสิคอลมาต่อกันไม่ใช่แค่สร้างถนนสร้างพอร์ตใหม่สร้างรางใหม่แต่ต้องคอนเน็กทิวิตี้เรื่องของเอกสารและคัสตอมเคลียร์เรนซ์ต้องโฟลว์ได้ซีมเลสเหมือนอยู่บนโลกออนไลน์ประเทศไทยมีโอกาสเป็นฮับของอาเซียนอยู่แล้วเหลือแต่ว่าทำยังไงจะเป็นฮับของอาเซียนที่เขาเต็มใจจะมาเขาอยากจะมาเพราะมันสมูทเพราะมันต้นทุนต่ำเพราะมันอีฟฟิเชียนเพราะมันเป็นสมาร์ทฮับเป็นสมาร์ทโลจิสติกไม่ใช่อยากจะมาเพราะว่าอยู่ตรงกลางอย่างเดียชาวบอกว่า I want to be logistic company of the world แปลว่าคนอยากใช้อยู่ stakeholder อยากใช้อยู่ Hub of ASEAN ก็เหมือนกัน strategic location บวกกับ connectedness ที่เรียก connectedness ก็คือ connectivity เราเองก็วิเคราะห์ก่อนมาเปิดประเทศไทยเราเช็คพารามิเตอร์หลายจุดเช่น government stability เรื่อง people skill เรื่อง labor เรื่อง international trade law เรื่อง custom regulation เรื่อง trade internationalเราแรงค์ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ6ในท็อป10ของ Global Connectedness นะคะอันดับที่1จะเป็นเนเธอร์แลนด์เพราะประเทศเขาท่าเรือเขาใหญ่พอร์ตเขาโฟลว์ถ่ายของจากเรือไปรถไปแอร์เขาสะดวกมากเมื่อไหร่ที่ไทยแลนด์เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะโลเคชันเพราะเราอยู่ตรงกลางแต่เป็นเพราะเราอีฟฟิเชนต์เป็นเพราะเรามีสมาร์ทโลจิสติกเรามีสมาร์ทฮับเรามีสมาร์ทแวร์เฮาส์เรามีโปรเซสตรงนี้อันนั้นอ่ะประเทศไทยจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นก็หวังว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะคะเราต้องการจะเป็น three bottom lines ของเราก็คือ stakeholder เรา stakeholder หลักของเราคือเราอยาก make sure ว่าพนักงานเรา happy เป็นในแง่ของ employer of choice คือเป็นบริษัทในดวงใจที่คนอยากทำงานด้วยเป็น customer of choice หรือ provider of choice ก็คือเป็น logistic firm ที่ลูกค้าเลือกและเป็น priority แรกที่จะเลือกเราส่วนสุดท้ายก็คือผลประกอบการให้กับ investor เรานี่คือ stakeholder หลักเราตรงกลางของเราก็คือ contribution ที่เราจะทำให้กับ society ถามว่าโจทย์ที่เราอยากจะไปก็คือเราเนี่ยตั้งใจและเราก็เป็น logistic company of the world แต่ทำยังไงเราจะไปใน speed ที่เร็วพอแล้ว capture digital era ของการเติบโตของ behavior ใหม่ขณะเดียวกันพยุงคนของเราที่เป็น existing platform สามารถ happy และเติบโตไปกับเราได้เราไม่ได้คิดว่าพอดิจิตอลมาคนรุ่นเก่าอยู่ต้องจัดการทิ้งไปไม่รอดไปไม่ไหวแต่ทำยังไงอยู่จะ transition แล้วให้คนเนี่ยสามารถเติบโตแล้วต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ invest ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่นั้น speed ของการ adapt to technologyสำคัญมากสำหรับเราซึ่งเราเริ่มเดินตรงนี้มา 5-6 ปีแล้วตอนนี้เราค่อนข้างที่จะปรับถ่ายภายในให้มันมีดิจิตอลไมด์เซตทำออโตเมชันของ process เริ่มทำแพลตฟอร์มลิงก์กับลูกค้าเยอะขึ้นเริ่มอีโคพาร์ทเนอร์มากขึ้นเริ่มเปิดแต่ก่อนเราจะทำทุกอย่างของเราเองเก็บทุกอย่างของเราเองวันนี้เราเชื่อมต่อแล้วก็ beyond logistics พี่ก็หวังว่าSpeed ของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์โอกาสทางการตลาดและ DHL ก็เป็น The World of Logistic Company of the World